บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาดีในข่าวต้นชั่วโมงครับเกิดเหตุเรืออพยพชาวโรฮิงญาล่มในปากอ่าวเบงกอลทางตะวันตกของประเทศขณะมุ่งหน้าไปมาเลเซียรายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าเมื่อวานนี้ว่าเกิดเหตุเรือซึ่งบรรทุกกลุ่มผู้อพยพชาวโรฮิงญาจำนวน1อับปางลงในอ่าวเบงกอทางตะวันตกของพม่าเป็นเหตุให้ผู้สูญหายราว60รายเนื่องจากหน่วยกู้ภัยเพิ่งช่วยเหลือผู้อพยพดังกล่าวจากทะเลได้เพียง8รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าบนเรือมีผู้อพยพรวมกันราว70คนเดินทางออกจากรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศและมีจุดมุ่งหมายที่จะลักลอบเข้าพรมแดนประเทศมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วมีชาวโรฮิงญานับพันเสียชีวิตเดินทางโดยเรือหลบหนีความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธมุสลิมที่ลุกเป็นเหตุรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตหลายรายหน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกล่าวว่าชาวโรฮิงญาจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์และค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวไม่ได้รับสัญชาติพม่าอีกทั้งยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีบุตรคนที่2และไม่สามารถรับสวัสดิการเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลและสิทธิในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆด้วยทำให้พวกเขาต้องยอมเสี่ยงชีวิตลงเรือแสวงหาที่ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านของพม่าจนในที่สุดมักตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยหรือต้องประสบเหตุเรือโดยสารอับปางจนต้องเสียชีวิตขณะที่แหล่งข่าวชาวโรฮิงญาเปิดเผยกับสำนักข่าวไว้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีชาวเรือโรฮิงญาเดินทางออกจากบังกลาเทศแล้ว4ลำโดยผู้อพยพอาศัยบนเรือรวมกว่า 1,000 คนซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาที่หนีความวุ่นวายออกมาจากรัฐอารากันประเทศพม่าทั้งนี้จากหมดมรสุมแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีชาวโรฮิงญาจำนวนมากอพยพจากรัฐอารากันซึ่งส่วนใหญ่เป้าหมายอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ต้องตกค้างอยู่ประเทศไทยเนื่องจากเรือเสียหรืออาหารน้ำมันไม่เพียงพอซึ่งในขณะนี้อยู่ในการควบคุมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมากกว่า 1,700 คนพบกับข่าวไว้ครั้งต่อไปได้ใหม่ต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจกับไว